คุณสุภาพบุรุษครับคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับรองเท้าหนังเนี่ยก็จะดูทางการเกินรองเท้าผ้าใบไวท์สนีกเกอร์สีขาวดูสปอร์ตเกินไปรองเท้าแตะยิ่งแย่ใหญ่เลยครับหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่วันนี้ผมจะมาแนะนำรองเท้าประเภทหนึ่งให้กับคุณครับรอชมเลยครับยินดีต้อนรับกลับสู่ SVN Bespoke Channel นะครับคุณสุภาพบุรุษวันนี้เป็นคลิปรีวิวแรกของผมเลยนะครับก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมเนี่ยใช้มาเองตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ชอบส่วนตัววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูและก่อนที่จะรีวิวเนี่ยจะมาแนะนำว่ารองเท้าประเภทนี้มันคืออะไรครับบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับปัญหาที่ผมพบเจอเนี่ยจากการใช้รองเท้าของตัวเองและผมเชื่อว่าคุณสุภาพบุรุษหลายๆคนก็คงพบเจอนะครับหนึ่งบางทีใส่รองเท้าหนังเนี่ยมันทางการเกินไปแคสเซิลโลเฟอร์อาจจะเวิร์กก็ได้นะครับแต่บางวันมันอันที่ไม่อาจจะเบื่อนะครับ2ไวท์สนีกเกอร์ดูสปอร์ตเกินอะไรอย่างงี้ครับรองเท้าแตะยิ่งอันนี้ยิ่งไม่ได้อย่างเลยดูแบบเหมือนเรา give up in life แล้วนะครับไม่สนอะไรกับแฟชั่นและการใส่รองเท้าแตะกับชุดที่เหลือของเราเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วครับมันจะมีรองเท้าที่อยู่กึ่งกลางครับดูแคชชวลใส่สบาย environmental friendly ใส่แล้วไม่อับเท้าไม่มีกลิ่นด้วยครับเพราะว่ามันทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับและยังได้ sartorial look ที่ดูว่าคือดูแต่งตัวเป็นดูมีความรู้มากกว่าการที่จะใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบทั่วไปรองเท้าประเภทนี้ชื่อว่า espadrilles ครับเราไปรู้จัก espadrilles กันนิดนึงครับว่า espadrilles เนี่ยมันคืออะไรเกิดที่ไหน espadrilles เป็นรองเท้าที่มีต้นกำเนิดมาจากสเปนนะครับแถวคาตาโลเนียหรือว่าแคว้นบาสรองเท้า espadrilles ครับทำมาจากหญ้า esparto หญ้า esparto เนี่ยส่วนมากแล้วครับจะใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสารนะครับอย่างเช่นเชือกหรือตะกร้าและตอนหลังเนี่ยมันก็กลายมาเป็นพื้นรองเท้าของ espadrilles ครับซึ่งเป็นไอคอนิกมากๆเลยครับผู้คนส่วนมากเนี่ยจะจำ espadrilles ได้ครับจากพื้นรองเท้าที่ไอคอนิกแบบนี้ครับในขณะที่ส่วนบนของ espadrilles นั้นก็จะทำมาจากผ้าใบนะครับโดยที่จะใช้ผ้าใบ2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนด้านหน้าของเท้านะครับนิ้วเท้าและก็เป็นส่วนหลังเป็นส้นเท้านำมาเย็บติดกันด้านข้างด้วยมือปัจจุบันนี้พื้นรองเท้านอกจากที่จะทำมาจาก Esparto Grass เหมือนสมัยก่อนแล้วก็ยังทำมาจากป่านและปอกระเจาค่อนข้างเยอะไม่ได้มีเฉพาะ Esparto Grass เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ Espadrilles นั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปนก็จริงครับแต่มันได้รับความนิยมในประเทศฝรั่งเศสมากๆเลยในปีค.ศ.1900นะครับและยังได้ถูกส่งออกไปประเทศแถวเซาท์อเมริกาซึ่งเป็นประเทศ tropical นะครับอากาศเหมือนประมาณประเทศไทยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยรองเท้าประเภทนี้จึงได้รับความนิยมในแถบเซาท์อเมริกามากๆด้วยเช่นกัน Espadrilles นั้นได้รับความนิยมและโด่งดังเป็นพลุแตกเลยครับเมื่อนักแสดงหญิงจอเงินอย่างวิต้าเฮเวิร์ดกับใส่ Espadrilles สีขาวในภาพยนตร์เรื่อง The Lady from Shanghai ในปี1947และเมื่อผู้คนเห็นวิต้าเฮเวิร์ดใส่ครับหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องการสักคู่ไว้ในครอบครองครับมาถึงตอนนี้คุณสุภาพบุรุษอาจจะสงสัยเหมือนผมไหมครับว่ามีคนดังคนไหนบ้างที่ใส่ Espadrilles แล้วเขาใส่ลุคยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูสัก 4-5 คนครับคนที่1ครับเป็นไงครับจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับกับ Espadrilles กางเกงขาสั้นและเสื้อโปโลคนที่2ไม่รู้จักไม่ได้เลยครับจิตรกรเอกของโลกเลยนะครับพาโบลปิกัสโซกับ Leather Espadrilles นะครับหรือ Espadrilles หนังนั่นเองคนถัดมาครับนักแสดงดังเลยเจมส์เมสันนะครับในปี1952กำลังสูบไปและกำลังอ่านสคริปต์บทหนังจูเลียสซีซ่าอยู่เลยและนี่ครับคนที่4เมแกนมาร์เคิลครับกับ Espadrilles สำหรับคุณสุภาพสตรีไอดริสเอลบากับลุคชิวๆสบายๆครับเสื้อโปโลกางเกงชิโน่และ Espadrilles ขณะให้สัมภาษณ์และคนสุดท้ายครับที่ผมเมนชั่นไว้วิต้าเฮเวิร์ดนั่นเองและแล้วก็มาถึงพาร์ทที่ทุกคนน่าจะรอคอยครับรีวิวรองเท้า Espadrilles ครับรองเท้ายี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อโทนี่พอนส์นะครับโทนี่พอนส์เนี่ยเป็นรองเท้า Espadrilles จากประเทศสเปนเลยคู่นี้ผมซื้อที่เซวิลนะครับหรือถ้าเป็นคนที่ดูบอลเนี่ยก็คือเซบีย่านั่นเองนะครับโทนี่พอนส์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมา77ปีแล้วนะครับโดยแอนโทนี่พอนส์นะครับก็โทนี่พอนส์นั่นเองดังมากๆในช่วงปีประมาณ1991เมื่อตอนที่เขา enter French market นะครับเข้าไปในตลาดคนฝรั่งเศสแล้วได้รับความนิยมสุดๆเลยขอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรองเท้าโทนี่พอนส์ทำด้วยมือเองทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการใช้เครื่องเลยตอนที่ผมซื้อที่เซบีย่านะครับเซวิลนะครับก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแพ็คเกจเป็นถุงอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงห
พอเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นห่อโทนี่พอนส์แบบนี้นะครับก็มีกระดาษขาวบางเป็นยี่ห้อเขียนโทนี่พอนส์นะครับเดี๋ยวเราลองสไลด์เปิดกันออกมาดูว่าเป็นยังไงโอเคเปิดมาแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรับเบอร์แบนด์นะครับเขียนยี่ห้อโทนี่พอนส์ตรงนี้เขียนว่า handmade one by one เลยนะครับซึ่งจะไม่มีคู่ไหนที่เหมือนกันเลยนั่นเองข้อดีคือตรงนี้ครับ product made completely in Spain ก็ทำในสเปนทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการimport ในช่วงโซลช่วงพื้นมาเลยผมต้องให้ความรู้นิดนึงก่อนว่าช่วงพื้นของ espadrilles ครับทุกวันเนี่ยทำในประเทศที่มีค่าแรงถูกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นบังกลาเทศเป็นต้นนะครับแต่คู่นี้ครับทำในสเปนทั้งหมดเลยและก็ handmade นะครับ one by one ด้วยโดยสีที่ผมเลือกนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบสี earth tone ดังนั้นแล้วครับผมก็จะเลือกสีเขียวนี่เป็นเขียว olive นะครับ olive อ่อนเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่า espadrilles เนี่ยจะมีชิ้นหน้าคือตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นหลังตรงนี้และก็จะถูกเย็บติดกันด้านข้างนะครับด้วยมือเลยทั้งหมดเลยในส่วนของโทนี่พอนส์ครับก็สไตล์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้จะยืดได้นะครับให้ความคอมฟอร์ตเรานิดนึงตรงนี้นะครับด้านหลังจะมีป้ายโทนี่พอนส์ติดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ผมเคยใช้มาน่าจะ 2-3 คู่แล้วนะครับก็ชอบมากๆใส่สบายมากเลยนะครับดีเทลที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับคือถ้ามันเป็นสีเขียวทั้งหมดทั้งตัวเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูจืดไปนิดนึงแต่เขามีการตัดเอาดีเทลที่มันเป็นเลเดอร์นะครับเป็นหนังมาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับตรงยี่ห้อเนี่ยก็จะดูลิงก์กันดีดูมีดีเทลนิดๆนะครับไม่เยอะจนเกินไปอยากรู้ราคาไหมครับคุณสุภาพบุรุษผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วเฮ้ยราคาคู่ละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูบินเลยคึบนิดนึงนี่ครับราคาทั้งหมด 39.95 ยูโรก็เลสเซว่าประมาณ40ยูโรก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับผมว่าจริงๆแล้ว40ยูโรยูโรละประมาณ40กว่าบาทใช่ไหมครับก็ประมาณสักไม่ถึง 2,000 บาทเลยคู่นึงนะครับซึ่งถ้าซื้อที่ไทยเนี่ยผมว่าอาจจะแพงกว่าสักหน่อยแต่ก็ประหยัดค่าเครื่องบินเนาะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบรองเท้า Espadrilles นะครับหรือว่าอยากจะลองซื้อใส่ดูนะครับจริงๆในท้องตลาดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะหลายยี่ห้อนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโทนี่พอนส์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบโทนี่พอนส์อย่างที่ผมชอบแล้วเนี่ยก็ที่เมืองไทยที่กรุงเทพเนี่ยจะมีร้านอยู่ที่ K Village นะครับก็ลองไปดูกันได้หรือ follow page เขาดูก็ได้นะครับก็ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับก็เป็นให้ข้อมูลไว้สำหรับคนที่อยากจะใส่หรือว่าชอบแนวๆเดียวกันนะครับและใครที่กำลังหาอินสปิเรชันครับว่าใส่ Espadrilles กับลุคยังไงถึงจะดูสวยดูลงตัววันนี้ผมจะทำให้ดู4ลุคครับไปชมกันเลยลุคแรกครับผมเลือกที่จะใช้เป็นเสื้อโปโลวินเทจสีดำครับเป็นผ้าวูลนะครับตัวนี้ใส่คู่กับซูเปอร์แบล็กเดนิมและคอนทราสต์เท็กซ์เจอร์ด้วย Espadrilles ที่ดูซัมเมอร์สุดๆไปเลยครับมาดูลุคที่2ครับเป็นลุคซาทอเรียลเลยนะครับเป็นแคชชวลนิดๆครับใส่เสื้อยืดกรมท่ากางเกงดาร์กวอชเดนิมเข็มขัดเป็นหนังสารนะครับและใส่ซาฟารีแจ็คเก็ตลงไปสักหน่อยกับ Espadrilles เป็นลุคที่ลงตัวซาทอเรียลสุดๆครับลุคที่3ครับเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าทำคอปกตั้งๆใส่กับกางเกงลูกฟูกคอร์ดรอยนะครับสีเบจแล้วก็ Espadrilles คู่นี้เท่ๆสบายๆครับและมาถึงลุคที่4ลุคสุดท้ายครับเรายังคงเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีกรมท่าตัวนี้อยู่เปลี่ยนกางเกงคอร์ดรอยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลใส่กับ Espadrilles ลุคนี้เรียกว่าลงตัวสุดๆเลยครับสำหรับการไปเดินเล่นริมชายหาดครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปเราในวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เรารีวิวสินค้าเพื่อนๆชอบลุคไหนมากกว่ากันชอบเพราะอะไรชอบคลิปรีวิวสินค้าทำนองนี้ไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะครับแล้วพบกันครับ